เช้านี้ครอบครัวบันเทิงครับสวัสดี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 ผู้ร่วมรายการทุกท่านนะครับจะออกเดียวอีกแล้วเหรอยังถ้ามันถี่ไปนะถ้ามันจะออกอีกเนี่ยมาอ่านข่าวเฉยๆไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีไม่เห็นบอกว่าป่วยอ๋อป่วยจริงเป็นอะไรเป็นไงบ้างคะก็ตอนนี้ดีขึ้นนะแล้วก็ไปเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรไปฟื้นฟูระบบช่วงล่างครับช่วงล่างช่วงล่างโทษนะครับคุณเป็นคนหรือรถเป็นคนแต่ว่าเราก็อย่าไประบุอวัยวะสิว่าเราป่วยตรงไหนไม่เมื่อก่อนผมลิ้สีดวงแน่นอนเป็นเกี่ยวกับปัสสาวะอักเสบอะไรอย่างเงี้ยครับท่อปัสสาวะอักเสบอะไรเงี้ยที่พี่ยุทธก็เคยเป็นนั่นแหละที่ต้องไปขึ้นผมจะเคยเป็นได้ยังไงก็ทีมงานบอกว่าเคยไปขึ้นขายางให้หมอเขาชั่งน้ำหนักตุ้งเหน่งตุ้งเหน่งเออเป็นจริงอ่ะที่บอกไปหมอคลำใหญ่เลยอ่ะใช่หมอบอกกลับมาแล้วที่เราไปตรวจเช็คอะไรมานิดหน่อยฮะอ๋อแต่หายดีแล้ว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 หมอได้ทดสอบไหมชั่งน้ำใช่ข้างขวาหนักกว่าข้างซ้ายไม่รู้ทำไมเข้าข่าวสิครับไม่กำลังบอกเมื่อวานนี้เห็นไปปรากฏตัวอะไรเนี่ยอ๋อเมื่อวานเที่ยวกับตันมันกับโน้ตอ๋อแต่ผมไม่ได้ไปมันด้วยเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายครับพักฟื้นอยู่ครับโอ้แต่คุณเวลาแคมเปญนี่คุณไปด้วยใช่ไหมไปครับไปครับหรือว่าหักหลังแล้วไม่ไปแล้วพูดกันตรงๆเลยหักไม่ยะไม่ได้แล้วครับตอนนี้เขารู้บ้านผมแล้วเขาไปหาผมบ่อยมากที่บอกว่าบ้านคุณต้องเอามอเตอร์ไซค์ออกมารับเหรอใช่ไม่มีที่จอดรถจริงเหรอก็อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆครับไม่มีที่จอดรถเวลาคุณตาจะไปหาต้องจอดหน้าหมู่บ้านแล้วก็มีเศรษฐีเศรษฐีนี่อยู่ที่เก่าอ่ะอยู่ที่เก่าคือเนี่ยคนนี้เป็นคนเดียวที่เสกเงินได้นะทำยังไงอ่ะเอาเลยไหมอยากจะมีเงินปุ๊บเล่นเดียวเลยก็เดี๋ยวหมดไงหมดแล้วเดี๋ยวค่อยหาใหม่รับน้องสักนิดหนึ่งไหมค่ะฮะอะไรอ่ะจะทำอะไรกับผมอ่ะไม่อันเนื่องมาจากคุณเนวินชิดชอบคุณชอบพูดถึงเขาบ่อยๆอ่ะอ๋อเขาจัดมหาสงเทศกาลสงกรานต์บุรีรัมย์ที่นิวไอโบบายสเตเดียมสนามหญ้าของบุรีรัมย์ข่าวนี้ใครๆไม่ก็รู้นะถือเป็นข่าวใหญ่ของประเทศนะฮะคือเขาเชิญศิลปินเยอะเลยนะฮะหม่ำจกมกก็ไปรู้สึกว่าศิลปินเหล่านี้คนจะจำไม่ค่อยได้แต่ที่สำคัญก็คือนะฮะอีบิสึมัสแคทคืออะไรเนี่ยอันนี้เกิร์ลกรุ๊ปจากญี่ปุ่นใช่รวมดารา AV กว่า25คนนำทีมโดยโซระอาโออิรู้จักไหมคะโอ้ใครบอกไม่รู้จักก็โกหกกันเนาะคือวงนี้เนี่ยเขาจะสลับสับเปลี่ยนกันเข้าออก25คนใช่แต่เป็นดารา AV ล้วน AV คืออะไรโน้ต AV ก็เป็นหนังเกี่ยวกับเพศศึกษานะครับให้เราได้รู้ว่าเขาเป็นพวกหนังทุนต่ำด้วยนะหนังทุนต่ำนะครับก็คือไม่ค่อยมีบทสนทนามากนะครับก็คือเป็น acting ซะส่วนใหญ่นะครับอย่างนั้นเหรอครับนี่คุณรู้จักหมดทุกคนไหมไม่รู้จักครับบางคนครับบางคนก็เป็นคนนี้ไม่รู้คนนี้ไม่คือบางทีก็ดูหน้าจำไม่ได้นะเอ้าจริงไหมดูหน้านี่จำไม่ได้ครับครับครับไม่ผมจะบอกแต่เพียงว่าคุณระเบียบรัฐพงพาณิชย์พูดถึงเรื่องนี้โน้ตฟังดีๆคุณระเบียบรัฐบอกว่าคุณเนวินเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดที่ดีเพราะว่าถือว่าเป็นจุดขายของจังหวัดบุรีรัมย์ถ้าหากว่าใครเข้าใจการตลาดเนี่ยคุณระเบียบรัฐบอกว่านี่ถือว่าเป็นการช่วงชิงตลาดนะถือว่าเป็นไอเดียของแต่ละคนที่จะสร้างสรรค์เรื่องแปลกๆคนแบบนี้มีน้อยคุณระเบียบรัฐบอกการที่นำความนิยมของวัยรุ่นญี่ปุ่นมาเป็นจุดขายเนี่ยถือว่าตรงกับตลาดของไทยเลยเพราะว่าสมัยนี้คนไม่ค่อยคิดอะไรกันเยอะนุ่งสั้นๆก็ไม่มีใครคิดอะไรบอกว่าไม่เป็นไรบอกได้ว่าการนำนางแบบเข้ามาเช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดขายคุณระเบียบรัฐบอกว่าเอามาแข่งกับเชียงใหม่ได้เลยในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเชื่อว่าสังคมตอบรับแน่นอนเพราะว่าสังคมนี้เป็นสังคมติดเซ็กส์อีกหน่อยคนก็จะแห่ไปที่บุรีรัมย์เพราะว่าอาจจะมีการรวมดาวโป๊เพื่อเป็นอภิมหาสงกรานต์ของนายเนวินณนครบุรีรัมย์คุณบุรีน้ำเสียงนี่มีรู้สึกว่ามีการเน็บเน็บนิดๆนะฮะรู้สึกนะฮะโอ้โหโต้งๆเลยอ่ะก็ต้องบอกว่าถือเป็นแคมเปญที่ทำให้เรียกว่าคนฮือฮามากผมว่าจังหวัดใกล้เคียงนะต้องไปรวมอยู่ที่นั่นวันนั้นข่าวอะไรยังไงโน้ตเมื่อวานนี้สนใจในเรื่องเนี้ยข่าวไหนไม่ข่าวอื่นๆสำคัญของประเทศของโลกไม่รู้ผมว่าอันนี้ใหญ่สุดแล้วก็กระสือแล้วก็มีตุ๊กแกไหว้พระชอบมากเลยไม่มีใช่ไหมวันเนี้ยทำไมอ่ะพี่พยาวเออตุ๊กแกไหว้พระลองไหมอยากลองไหมคราวนี้ขึ้นถือทำหน้าตุ๊กแกผมว่าเนี่ยอธิบดีกรม
สัตว์ป่าอะไรทุกอย่างเนี่ยต้องเพาะตุ๊กแกพันธุ์นี้จริงๆนะก็คือเป็นจุดขายเลยคิดดูตุ๊กแกไหว้พระได้แล้วก็เพาะพันธุ์ปลาดุกปลาหมอแกล้งตายนึกออกปะตรงนี้จุดขายเลยเพราะว่าหมีแพนด้าคนเลิกเห่อแล้วไงต้องมาเนี่ยไปดูตุ๊กแกไหว้แม่ผมตีออกมาเป็นเลขแล้วครับ88ครับท่านผู้ชมทางบ้านนี่ไม่ได้เป็นการชี้ชัวร์นะทำไมแม่คุณดาดองสุกถึงตีเป็น88ไม่รู้แม่ผมอยู่กับแบบถ้ามันไหว้เนี่ยตีเลย88แล้วก็วันนี้ก็นะฮะเป็นวันที่เป็นวันอะไรคุณก็รู้อยู่เป็นวันของความหวังแห่งชาตินะครับวันนี้วันความหวังแห่งชาติเลยวันนี้88นะครับในนามนายกสมาคมหวยบนดินแห่งประเทศไทยใบบอก5จริงเหรอวันนี้เขาบอกเราไม่อยากบอกเลยอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมเมาคุณผู้ชมนะเขาเขามีสติกว่าเราเขามีสติกว่าเราเพราะเขาโดนกินมาเยอะกว่าเราคุณจะเอาข่าวอะไรวันนี้ก็มีข่าวนี่เลือกมาเลยเลือกมาเลยข่าวบันเทิงอันนี้เป็นข่าวเรียกว่าข่าวดีนะครับข่าวดีนะครับมาเป็นข่าวรักหวานหวานนะครับระหว่างคุณอ้ําอธิชาติกับคุณณัฐมีเรียนะก็นี่ก็เป็นครั้งแรกๆนะครับที่ควงคู่กันออกมาโชว์ความหวานนะครับแต่ก่อนก็จะเห็นเป็นเดี่ยวๆบ้างระยะไกลบ้างนะครับอันนี้ก็คือควงคู่ออกงานนะฮะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้จะแต่งงานกันเมื่อไหร่นะครับแต่ก็อาจจะไม่นานนักมีการพูดคุยกันอยู่บ้างแต่ยอมรับสถานะแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็คือว่าเนี่ยที่ให้ดูนี่คือว่าเขาเพิ่งเปิดเผยเป็นครั้งแรกว่าสเตตัสของเขาทั้งคู่คืออะไรขอเสียงขอเสียงต้องมีด้วยเหรอไม่ต้องมีความนำหน้าด้วยเหรอจริงๆแล้วน่ะตำไหนก็ตำนั่นแหละอยากให้เป็นอะไรก็เป็นไม่เขียนกันจริงจริงเอางี้ก็คบกันค่ะคบกันเป็นแฟนๆอ่ะพี่อ้ำล่ะเป็นแฟนครับโอเคไหมครับไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เหมาะคู่นี้ชอบฮะเป็นไงแล้วเขาเขินกันเองนะก็เขินก็คงแบบเป็นการแกรนด์โอเพนนิ่งครั้งแรกไงว่าอยู่ในสเตตัสนี้ตอนนี้สังคมต้องการสเตตัสครับแหมถึงขนาดนั้นเลยนะขนาดนั้นเลยครับข่าวต่อมาก็นี่เป็นข่าวดีต่อมาอีกคู่หนึ่งนะครับระหว่างคุณชายชาติโยโดมนะครับกับน้องวิกกี้สุนิสาก็สองคนนี้เนี่ยจะแต่งงานกัน4พฤษภาคมนี้ครับค่ะแล้วก็ระหว่างที่มีข่าวชื่นมื่นอย่างเงี้ยก็มีข่าวที่ทำให้เสียรมวัยรุ่นบอกว่าเสียรมคือออกมาว่ามีหมอดูคนหนึ่งเนี่ยเป็นหมอดูที่แบบใจดีเอาดวงเขาทั้งคู่ไปดูโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตนะครับคือไปดูให้ฟรีไปดูให้ฟรีใจดีคือดูฟรีเรียกว่าดูดวงแบบว่าเอื้ออาทรแต่ไม่ขออนุญาตไม่ขออนุญาตแล้วดันดูออกมาว่าคู่นี้เนี่ยเอาคำที่หมอดูพูดเลยนะครับว่าดวงคู่นี้เป็นคู่ดินให้ทองเป็นคู่ที่เกื้อกูลกันแต่ความรักดวงไม่สัมพันธ์กันมีสิทธิ์หย่าร้างได้เขาจะแต่งงานแล้วมาบอกอย่างนี้อ้าวโอ้โหพอมาอย่างนี้ปั๊บแต่หมอก็มีวิธีแก้เคล็ดให้นะครับบอกว่าให้ทั้งคู่เมื่อจดทะเบียนแต่งงานแล้ววันรุ่งขึ้นให้จดทะเบียนหย่ากันเลยอ๋อแก้เคล็ดเป็นการแก้เคล็ดหย่ากันแบบเงียบๆเพื่อเป็นการแก้เคล็ดเอ้าเขาแต่งงานไปจดทะเบียนแล้วให้จดหย่าทันทีโอ้หมอนี่หมอดูไปเหรอหมอนี่โอ้โหหมอนี่ไม่รู้เลยชื่อหมออะไรฮะแต่ว่าทีมงานเขาใส่มาแต่ว่าเราไม่เปิดเผยนะครับส่วนน้องวิกกี้แล้ววิกกี้เป็นยังไงโอ้โหเครียดตายเลยเครียดนะเพราะว่าน้องวิกกี้เห็นบอกว่าเป็นคนแบบอ่อนไหวกับเรื่องพวกนี้ด้วยฟังดูพี่เชื่อว่าถ้าเราจะใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยคิดว่าเราใช้ความเชื่อมั่นในตัวเองดีกว่าการที่เราเชื่อในตัวเองเชื่อในตัวเขาอะไรแต่กี้คิดว่าการใช้ชีวิตคู่ทุกคู่ต้องมีปัญหาอยู่แล้วค่ะกี้ว่าก็คงจะแก้ปัญหากันไปเรื่อยๆดีกว่าคงยังไม่ได้ไปแก้อะไรผมอยากให้กำลังใจเขานะคืออย่าไปแคร์เลยว่าใครจะทำนายว่าชีวิตเราจะเป็นอะไรในอนาคตนะก็คือผมเห็นหลายคู่ที่เขาบอกเป็นเนื้อคู่คู่แท้โซเมดแต่งกันมีพิธีใหญ่โตบางคนไปแต่งอวกาศบางคนไปแต่งในน้ำนู่นนี่นั่นก็ยังเลิกกันได้นะครับให้กำลังใจโอ้นี่พูดเป็นจริงเป็นจังเป็นครั้งแรกที่ได้ยินวิกกี้สงบความเคลื่อนไหวแล้วเอาดวงหมอคนนั้นมาดูบ้างบอกเขาว่าชะตาจะขาดพักกันตรงนี้เดี๋ยวกลับมาครับสน
ับสนุนโดยเรื่องเราเช้านี้ครอบครัวบันเทิงไปดูเรื่องม้าล้มอภิคุณม้าม้าคุณม้าอ๋อหาไม่เจอม้าออนนะม้าฮะเจ้าป้าเจ้าป้าเจ้าป้าพันปีเจ้าป้าเนี่ยเจ้าป้าพันปีก็คือล้มในงานประกวดผู้ชายหล่อเอ็มไทยนะครับแล้วก็สะดุดอะไรมั้งคิดว่าเป็นเขาเรียกว่าสะดุดรักนะฮะโอ้โหสะดุดรักเลยเหมือนสับตอนนี้ในสภานะครับที่บอกว่าเมารักนะครับเซเนี่ยอาจจะเป็นเพราะก้านหูอักเสบก้านหูอักเสบแล้วก็ฮะก็คือแล้วทีนี้น้องที่เข้าไปรับเนี่ยน้องโลมพัดพัชตะใช่ไหมโอ้โหล้มอยู่ตรงนั้นพอดีนะคะเป็นไงเดี๋ยวแกคงล้มอีกฮะคงล้มอีกประมาณ 4-5 รอบนะฮะเห็นไหมดูสีหน้าคนมีความสุขกับการล้มปกติเราล้มเราตกใจนะฮะเนี่ยล้มเข้าไปรับเลยรับเลยนะฮะก็อันนี้เขาเป็นงานอะไรนะครับงานประกาศหนุ่มหล่อหุ่นดีมากพระเอกคือรับสมัครตามล่าหาพระเอกคุณหาพระเอกหาพระเอกนะครับก็คือ175ขึ้นไปนะฮะสูงอะไร175คะสูงครับสูงสูงเรื่อยๆขึ้นไปนะครับแล้วก็อายุ17ถึง25สมัครชิงเงินรางวัลกว่า2ล้านบาทนะครับมาสมัครกันได้นะฮะวันเสาร์กับวันอาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์นี้นะครับแวะมาก็เขียนใบสมัครไว้สิส่วนสูงก็ตกแล้วครับอันแรกข้ามไปเลยครับอันนี้ฟังแล้วมันเจ็บปวดอ้าวไปดูเรื่องแองเจลีน่าโจลี่อ๋ออันนี้เป็นข่าวที่ว่าก็สิทธิ์ที่ฮิตที่สุดตอนนี้นะครับก็คือในงานรู้สึกว่าจะงานออสการ์ออสการ์นะครับหน้าไหนเนี่ยโอ้ยนี่ข่าวเต็มไปหมดเนี่ยเขาไปงานออสการ์กับสามีเขาแบทพิตต์อ๋อใช่แล้วเขาบอกว่าชุดแหวกอ่ะเขาบอกไปแย่งซีนแย่งซีนจากการเนี่ยการโพสต์แบบนี้ครับขึ้นมาเป๊ะมากเป๊ะเลยเป๊ะทีนี้พอหลังจากจบงานนี่นะครับก็ในโลกอินเทอร์เน็ตก็ปั่นป่วนก็เอาท่าโพสต์เขาเนี่ยไปตัดต่อแล้วก็เนี่ยจริงๆมันมีขั้นเดียวขั้นเลวร้ายขั้นเดียวเนี่ยทีนี้ก็ไปปากกันเรื่องอื่นมั่วซั่วไปหมดเลยดันมองอารมณ์แบบคนอิจฉานี่แม้แต่ดันเวเดอร์ยังโดนนะขาสวยเอาไปกันใหญ่ผมว่านี่ตอนที่คุณมาจัดรายการครั้งหนึ่งที่เนี่ยคุณทำท่าแพลงกิ้งตอนนั้นก็บังฮิตแล้วคุณมารอบนี้ท่านี้ฮิตขาผมแย่มากไม่มีมันต้องถล่มไหมถ้าคุณจัดเดียวคุณมีท่านี้สิใช่ไหมหรือคุณจะแนะนำให้คนแฟนเพจแฟนของคุณเนี่ยทำท่านี้เข้ามาในเฟซบุ๊กคุณน่าสนใจนะนี่ไงนี่ไปล้อเลียนเลยนี่นี่ไงแสดงว่าเป็นเรื่องที่กำลังฮอตมากในเมืองนะเอาละจริงอ่ะมาเสียดายเวลาหมดตรงนี้หมดแล้วเหรอนี่ยังมีข่าวท่านผู้ชมโอ้โหลุงไม่ยังไม่ได้อ่านอีกหลายอันเนี่ยไม่ใช่แล้วเดิมผมไม่กล้ามีเลดี้กาก้าเลดี้กาก้าจะมาเมืองไทยจะมาเมืองไทยนะครับแต่ก่อนมาเมืองไทยเนี่ยเขาจะไปเกาหลีก่อนถูกต้องแล้วก็คุณสรยุทธนะครับจะให้บัตร2ใบฟรีนะครับสำหรับท่านที่มาร่วมเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับซึ่งยังไม่บอกคือบินไปดูที่เกาหลีเลยนะฮะใช่มีตั๋วเครื่องบินมีที่พักมีบัตรยังไม่รู้ว่าอะไรผมให้ทายแล้วกันก็คือแบบเล่นเกมมานะครับส่งคำยักตอบมาว่ายักยุทธเราเนี่ยขยับแว่นกี่ทีในรายการเทปเนี่ยครับเนี่ยมือเขาเนี่ยท่าครับมีคนบอกนะเนี่ยนิ้วเนื้อออกเยอะไปนะเวลาขยับเอาล่ะเดี๋ยวได้จัดการนะฮะจะให้ผมบอกไหมว่าไปรักษาอะไรมาไม่เป็นไรถ้าไปย่อมตายสวัสดีครับสวัสดีครับ